ขณะที่กกต.ก็ออกมาระบุนะครับว่าพอใจภาพรวมการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าแม้ว่าจะมีปัญหาอยู่บ้างนะครับแต่ก็ได้เร่งประสานให้ทางเขตแก้ไขปัญหาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับคุณพิษณุแป้นวงมีรายงานเข้ามาครับครับนอกจากภาพรวมการเลือกตั้งล่วงหน้าในช่วงเช้าที่ผ่านมาจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งยังยืนยันนะครับว่ายังไม่พบผู้ที่ทำผิดกฎหมายเลือกตั้งพร้อมกันนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็พร้อมที่จะดูแลบัตรเลือกตั้งครับนายณัฐเล่าศรีสวัสดิ์คุณรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งแถลงภาพรวมการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในช่วงเช้าที่ผ่านมาภาพรวมถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยยังไม่พบว่ามีใครกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งในระหว่างเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์มีปัญหาเล็กน้อยเช่นปัญหาแอปพลิเคชันล่มเขตหนองแขมบางแคสาทรและหลัก4ที่พบว่ามีผู้ไปใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากทำให้ต้องมีการต่อแถวยาวจึงเกิดความล่าช้าปัญหาเรื่องของรูปผู้สมัครไม่ครบซึ่งก็ได้ประสานให้เร่งแก้ไขเป็นการด่วนอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนรีบออกมาใช้สิทธิ์ก่อนเวลา 15:00 น.เพราะช่วงบ่ายอาจมีฝนตกในบางพื้นที่หากประชาชนมารายงานตัวแล้วก็สามารถใช้สิทธิ์ได้แม้จะเลยเวลาปิดหีบไปแล้วก็ตามส่วนผู้ที่ลงทะเบียนไว้ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในวันนี้ได้สามารถยื่นเหตุผลไปยังสำนักงานเขตได้เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์เป็นเวลา2ปีและย้ำว่าหากไม่ไปใช้สิทธิ์ในวันนี้จะไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ในวันที่24มีนาคมนี้ได้เนื่องจากรายชื่อจะถูกตัดนะครับว่าใช้สิทธิ์ในวันนี้แล้วรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งยังกล่าวว่าในส่วนของบัตรลงคะแนนหลังปิดหีบแล้วจะมีตำรวจกับไปรษณีย์ร่วมกันขนย้ายมายังไปรษณีย์หลัก4คาดว่ารอบแรกจะมาถึงในเวลา 20:00 น.ต่างจังหวัดนั้นจะทยอยเข้ามาจนถึงวันพรุ่งนี้และจะเริ่มทำการคัดแยกเพื่อส่งไปยัง350เขตโดยไปจัดเก็บไว้ที่สถานีตำรวจภูธรจนถึงวันที่24มีนาคมจึงจะนำมานับรวมพร้อมกันทั่วประเทศยืนยันว่าภายในสถานที่จัดเก็บนั้นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลและมีกล้องวงจรปิด24ชั่วโมงทางนี้ผู้สมัครหรือประชาชนที่สนใจจะดูสามารถติดต่อร้อยเวรขอดูกล้องวงจรปิดได้ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะแถลงภาพรวมอีกครั้งในเวลา 18:30 นช่วงนั้นเราจะกลับมาติดตามกันอีกครั้งนึงครับขอบคุณครับคุณพิษณุครับ